าโชว์อีกประมาณสัก2เดือนกว่าๆนะครับจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในวันแม่แห่งชาตินั่นก็คือวันที่12สิงหาคมครับใช้ชื่อกิจกรรมว่า12สิงหาพาแม่วิ่งรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณคัมภีร์ธนโชติครับอดีตนายกสโมสรโรตารี่พิษณุโลกครับแล้วก็คุณโสพลผู้เมืองครับผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3360โรตารี่สากลสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกประมาณสัก2เดือนนะฮะจะมีกิจกรรมใหญ่เกิดขึ้นที่มาที่ไปของโครงการเป็นยังไงครับครับที่มาที่ไปของโครงการนั่นคือว่าครั้งแรกเรามีงานเนี่ยปล่อยปลามหากุศลเนี่ยทำมา4ปีแล้วครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเรามังสวิรัตเนี่ยอาหารมังสวิรัตเราทุกปีที่เราจัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอยู่แล้วโดยที่นอกจากเหนือจากนี้แล้วก็เรื่องของที่ว่าเราจะทำยังไงถ้ามีกิจกรรมในจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นเอกลักษณ์ของพิษณุโลกแล้วก็มาคุยกันในกลุ่มของโรตารี่แล้วท่านคัมภีร์ก็เสนอแนวคิดขึ้นมาครับครับก็เราก็อยากให้มีกิจกรรมออกกำลังกายนะครับรวมทั้งสารสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวครับระหว่างแม่กับลูกนะครับเพื่อก็เลยจากจริงว่าพาแม่มาวิ่งวันที่12สิงหาเพื่อให้แม่ออกกำลังกายกับลูกด้วยครับนั่นคือที่มาที่ไปของโครงการคือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ย4ปีจัดมาแล้วก็คือกิจกรรมปล่อยปลามหากุศลจัดขึ้นในวันแม่แห่งชาติเหมือนกันใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วมีอะไรอาหารมังสวิรัติด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือเป็นลักษณะไหนยังไงครับคือเราก็เชิญท่านต่างๆนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกมาร่วมกันจัดซุ้มอาหารมังสวิรัติเพื่อแจกฟรีนะครับแล้วก็เชิญประชาชนต่างๆมาร่วมทานอาหารเพื่อเป็นพระราชกุศลให้กับวันในวันที่12สิงหาครับครับผมค่ะครับแล้วค่ะก็คือในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยคือจะมีอาหารที่เป็นมังสวิรัติมาให้ทานฟรีเลยใช่ไหมฮะประมาณ60ซุ้มเลยนะครับซุ้มครับที่บริเวณไหนยังไงฮะบริเวณสวนชมน่านครับตรงหน้าองค์การโทรศัพท์ฮะตรงนั้นครับแล้วก็ทานอาหารมังสวิรัติเสร็จก็ลงไปปล่อยปลาเราเตรียมปลามาถึง 200,000 ตัวนะครับเพื่อปล่อยแล้วก็ให้ทุกท่านก็ได้ร่วมทำบุญด้วยฮะเพื่อนำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลผู้ชินราชครับเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ครับผมครับแต่ว่าปีนี้พิเศษคือนอกจากมีการปล่อยปลามหากุศลแล้วนอกจากมีการทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็จะมีการวิ่งด้วยใช่ครับใช่ครับครับค่ะเพราะอะไรถึงเลือกกิจกรรมวิ่งเข้ามามีเพิ่มเข้ามาในกิจกรรมในครั้งนี้คะเพราะว่าเราคิดว่าการกิจกรรมในการวิ่งเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้ออกกำลังกายหนึ่งเรื่องละแล้วที่เราบอกเอาทูเกเดอร์คือชวนแม่มาวิ่งเนี่ยคือจะได้มีสารสัมพันธ์ในครอบครัวครับคือแม่พาลูกหรือลูกพาแม่อันนี้คอนเซ็ปต์นี้คือในวันแม่แห่งชาติเราก็ใช้กันมาอยู่ประจำอยู่แล้วเราต้องการให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวแล้วก็มีการออกกำลังกายร่วมกันครับครับผมตอนนี้เรารับสมัครหรือยังฮะเปิดรับสมัครแล้วครับครับผมเราเปิดรับสมัครตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เราจำกัดไว้แค่ 4,000 ท่านนะครับเนื่องจากเป็นปีแรกเราก็เลยจำกัดคนไว้สักนิดนึงเพื่อเทสว่างานของเราที่เราจัดปีนี้มันมีข้อบกพร่องอะไรไหมเพื่อในปีต่อๆไปเราจะจัดงานที่ใหญ่ขึ้นครับครับผมเปิดรับมาระยะนึงแล้วตอนนี้ความสนใจของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้ก็เท่าที่เช็คเมื่อวานนะครับเกือบ 1,000 ท่านแล้วครับที่เข้ามาสมัครนะครับก็คาดว่า 4,000 ท่านน่าจะเต็มก่อนวันที่30มิถุนายนนี้แน่นอนครับช่องทางการสมัครนี้สมัครได้ทางไหนยังไงบ้างคะก็เข้าไปที่สมัครเท่าที่เข้าในเว็บไซต์นะครับหรือข้อที่ Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปว่า Together Run หรือว่าพาแม่มาวิ่งก็ได้หมดนะครับเข้าไปในช่องทางนั้นแล้วก็สมัครแล้วก็สามารถจ่ายเงินผ่านออนไลน์ได้เลยแล้วเราก็จะรับรองผลในการสมัครให้แล้วเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องของการที่ว่าชวนเพื่อนๆนะครับพวกนักวิ่งทั้งหลายนะครับเพราะปัญหาที่มันเกิดขึ้นของเรามาที่ผ่านมาเรานักวิ่งที่เจอเนี่ยบางทีอาหารไม่พอกินบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับในครั้งนี้เนี่ยผมในฐานะนักวิ่งคนนึงนะครับก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้สามารถทุกคนจะได้มีอาหารทานกันอย่างทั่วถึงครับผมครับผมอย่างเช่นน้ำอย่างเช่นผลไม้หรืออะไรแบบนี้ที่ตอนขณะวิ่งเนี่ยบางทีนักวิ่งบางท่านต้องการพลังงานจะต้องการน้ำเนี่ยนะฮะมีข่าวออกมาเหมือนกันว่าไม่พอใช่ครับใช่ครับผมก็ในฐานะนักวิ่งก็ไปลงมาหลายสนามแล้วก็เอาอันนั้นนะครับมาแก้ไขแล้วก็ถ้านักวิ่งท่านใดหรือว่าเพื่อนๆนักวิ่งที่อยู่ในกลุ่มนักวิ่งนะครับถ้ามีต้องการที่จะคอมเมนต์หรือว่าจะขอให้เสนอในข้อคิดเห็นใดๆในการจัดวิ่งครั้งนี้นะครับผมยินดีรับนะครับยินดีรับแล้วก็เอามาใส่เข้าไปในงานนี้ครับผมครับค่ะในการวิ่งนี้แบ่งออกเป็นกี่รุ่นกี่ประเภทยังไงไหมคะครับมีการวิ่งก็มีฟันรันคือ5กิโลนะครับแล้วก็มีมินิก็คือ10โลนะครับแล้วก็ฮับก็21โลนะครับมี3ระยะนะครับนะฮะราคาแต่ละระยะเป็นยังไงบ้างครับ
ราคาแต่ละระยะก็มีเรามีพิเศษให้ระยะหนึ่งคือของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีกรณีพิเศษให้อันนี้จะได้แต่เหรียญอย่างเดียวนะครับราคา150บาทนะครับแล้วก็มาฟันรันคือ5กิโลเนี่ยก็จะได้400บาทก็จะได้ทั้งเสื้อทั้งเหรียญ นะครับครับผมแล้วก็10โลก็ได้ทั้งเสื้อทั้งเหรียญ นี่ราคาที่500บาทนะครับแล้วก็21โลนี่ก็จะได้ทั้งเสื้อทั้งเหรียญแล้วก็รางวัลผู้พิชิตนะครับผู้พิชิต21โลนะครับอันนี้เป็นพิเศษนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนะฮะฟันรันจะเป็นสีฟ้านะฮะสีฟ้า400บาทเนี่ย5กิโลเมตรฟันรันนะฮะสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะคือ10กิโลเมตร10กิโลครับราคาสมัคร500บาทได้เสื้อได้เหรียญได้เสื้อได้เหรียญนะฮะแล้วก็ระยะ21กิโลเมตรคือสีแดงนะฮะราคาสมัคร700บาทอันนี้ได้ได้เสื้อเหรียญแล้วก็รางวัลผู้พิชิต21โลแล้วก็ผู้พิชิตนี้เป็นอะไรฮะเป็นเหมือนถ้วยครับเหมือนเป็นถ้วยผู้พิชิตถ้วยผู้พิชิตครับถ้วยผู้พิชิตครับได้ทุกคนเลยมั้ยฮะได้ทุกคนได้ทุกคนครับที่เข้าเส้นชัยนะครับเข้าเส้นชัยด้วยนะแล้วก็มี VIP นะครับมี VIP ด้วย VIP นี่จะพิเศษคือได้เสื้อที่ไม่เหมือนกับผู้ที่วิ่งทั่วไปนะครับผมเป็นเสื้อพิเศษเป็นเสื้อพิเศษ VIP ครับครับผมนะฮะอยากรู้ยังไงต้องเป็น VIP ใช่ครับครับต้องเป็น VIP แล้วก็คือ VIP นี่ต้องวิ่งระยะทางแค่ไหนฮะเอาที่สบายใจเลยครับก็สามารถ21ก็ได้ลงได้ทุกรุ่นครับลงได้ทุกรุ่นวิ่งเท่าไหร่แต่ต้องเข้าเส้นชัยเหมือนกันนะครับแล้วที่สำคัญคือเราเอาระบบการจับด้วยระบบชิปนะครับเราไม่ได้เอามาเช็คพอยต์ด้วยการเอายางหรือว่าสายรัดข้อมือนะครับใช้ระบบชิปแล้ววิ่งผ่านแล้วก็เขาก็จะตรวจเช็คด้วยระบบเลยครับที่ทันสมัยที่สุดครับที่ทำอยู่ทุกวันนี้ครับผมครับชิปจะติดอยู่ที่บิ๊บวิ่งเลยใช่ครับนะพอวิ่งไปถึงอยากจะรู้ว่าเราใช้ความเร็วใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ครับนะฮะได้ที่เท่าไหร่เนี่ยใช่ครับเข้าคอมพิวเตอร์เข้าคอมพิวเตอร์เลยครับปิ้นออกมาเลยครับทุกคนครับผมครับทันสมัยมากมากฮะนี่อันนี้เสื้ออันนี้แบบรุ่นไหนฮะเสื้อที่เห็นอยู่หน้าจออันนี้เป็นเสื้อเป็นเสื้อ5กิโล10กิโล20กิโลครับเป็นเสื้อทั่วไปครับถ้าเป็น VIP เนี่ยจะมีคอปกเพิ่มสังเกตได้ง่ายๆนะครับคอปกเพิ่มครับนะฮะอันนี้คือสมัครเริ่มตั้งแต่400บาทในประเภทฟันรันก็จะได้เสื้อแบบนี้แล้วคุณวิ่งเข้าเส้นชัยก็จะได้เหรียญด้วยได้เหรียญครับได้เหรียญด้วยครับเส้นทางวิ่งนี่คือจากไหนไปไหนยังไงบ้างคะเส้นทางวิ่งนี่เราจะสตาร์ทที่สวนชมน่านนะครับตรงวิ่งจากสวนสมน่านผ่านโรงเรียนเฉลิมขวัญแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายไปที่เซ็นทรัลเลยครับไปยูเทิร์นตรงแถวๆบริเวณหน้าเซ็นทรัลนี่พูดโดยรวมนะครับแล้วก็มาเข้าไปวนในพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็ตรงไปที่แยกเดินแพไปที่5แยกคงมาตูมแล้วก็เลี้ยวกลับมาอันนี้21โลนะครับเสร็จปุ๊บ10โลก็ลักษณะเหมือนกันครับไปแต่ไปยูเทิร์นแถวๆขนส่งนะครับอันนั้นก็กลับมาก็ได้10โลนะครับแล้วก็ส่วนของฟันรันก็จะวิ่งเลาะริมแม่น้ำน่านนะครับสังเกตโดยวิ่งลงเลาะริมแม่น้ำน่านถ้าทำไมถึงต้องเลาะริมแม่น้ำน่านเพราะว่าฟันรันเนี่ยจะปล่อยตอนที่ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นละครับผมปล่อยหลังสุดครับหลังสุดละเขาจะมีการเซลฟี่การถ่ายรูปการจะเอาวิวของแม่น้ำน่านแล้วก็วิวของเมืองพิษโลกเนี่ยเอาเป็นตัวชูไปให้เพื่อนหรือว่าพวกที่อยู่ใน Facebook อยู่ในโซเชียลได้มาเห็นเมืองพิษโลกของเราด้วยเป็นการสื่อสารการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งนะครับผมครับผมคาดหวังว่าจะมีคุณแม่คุณลูกออกมาจับคู่วิ่งมากน้อยแค่ไหนฮะกับกิจกรรมในครั้งนี้ก็เราตั้งเป้าไว้ 4,000 นะครับ 4,000 คนนะครับก็เป็นงานแรกของพวกเราที่เราจะทำให้เป็นงานประจำจังหวัดซึ่งทางททเนี่ยก็จะบรรจุวันที่12สิงหางานวิ่งของเราเนี่ยเข้าไปในโปรแกรมประจำปีต่อไปในทุกๆปีเนี่ยทุกท่านก็จะทราบว่า12สิงหาเนี่ยต้องมาวิ่งที่พิษณุโลกครับก็คือคาดว่าต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นงานประจำจังหวัดของพิษณุโลกใช่ครับนะที่พอพูดถึงวันแม่แห่งชาติจะต้องมาพาคุณแม่มาออกกำลังกายที่พิษณุโลกใช่ครับใช่ครับใช่ครับปกติแล้วถ้าเราไม่ได้มีกิจกรรมในวันแม่เนี่ยค่ะเรามีกิจกรรมอื่นๆที่ทำเพื่อสาธารณประโยชน์อะไรยังไงบ้างอีกไหมคะก็ในส่วนของลอตเตอรี่ใช่ไหมครับลอตเตอรี่เราก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละปีอย่างกับวันเร็วๆนี้ผมนัดทางโรงเรียนที่รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์นะครับเราก็จะมีการยกอาคารเดิมที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างเขาไว้แล้วก็เราก็ไปบูรณะใหม่นะครับวันที่28นะครับ28เดือนมิถุนายนเนี่ยครับก็จะเชิญชาวบ้านในกลุ่มของอำเภอวังทองแล้วก็อำเภอเนินมะปรางไปร่วมกิจกรรมวันนั้นนะครับของลอตเตอรี่นะครับครับผมก
ก็จะมีกิจกรรมเพื่อสังคมออกมาอย่างต่อเนื่องครับอย่างต่อเนื่องครับที่สำคัญคืองานวิ่งวันแม่เนี่ยเราต้องการเงินที่ได้เนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วทุกบาทเราจะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือแม่และเด็กในห้องคลอดนะครับซื้อเครื่องออกซิเจนช่วยแม่และเด็กนะครับเพราะว่าเราได้ไปที่โรงพยาบาลพุทธแล้วก็ไปถามความต้องการของโรงพยาบาลแล้วว่าต้องการอะไรเราทำให้มันตรงประเด็นตรงที่เขาอยากได้อันนี้มันจะได้ประโยชน์สูงสุดครับครับผมก็คือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์เอาไปมอบให้กับห้องแม่และเด็กใช่ไหมฮะคือเน้นเป็นแม่และเด็กของโรงพยาบาลพุทธชินราชใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วมีส่วนอื่นไหมฮะไปมอบให้ตรงไหนยังไงอีกไหมฮะช่วยเหลือเด็กยากจนครับแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงครับครับของโรงพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงก็ในจังหวัดพิษณุโลกครับมีหลายรายที่รอการช่วยเหลือจากเราอยู่นะครับในปีที่ผ่านมาเราก็ได้ซื้อเตียงไปช่วยคนไข้แล้วก็ซื้อเครื่องดูดเสมหะไปช่วยคนไข้ก็หลายรายอยู่ครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่นอกจากเราจะได้ออกกำลังกายกับคุณแม่หรือว่าบุคคลที่เรารักในครอบครัวแล้วพาเขาออกกำลังกายเนี่ยก็ได้สุขภาพละเรายังได้บุญด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเอาไปทำบุญต่อทั้งหมดครับเพราะว่าโรตารี่ทำทุกอย่างเราไม่ต้องการผลกำไรเราชาวโรตารี่ที่เข้ามาทำงานนี้เราจิตอาสาไม่มีรายได้ไม่มีค่าคอมมิชชั่นไม่มีเงินเดือนเรามาด้วยใจเพื่อทำเพื่อสาธารณประโยชน์ครับผมครับครับผมวันแม่แห่งชาติปีนี้ไปที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรตินะฮะริมแม่น้ำครับจะได้พบกับกิจกรรมหนึ่งเลยคือกิจกรรมวิ่งครับตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ครับก็ตีห้าเนี่ยเริ่มวิ่งปล่อย20กิโลนะครับครับตีห้าครึ่งก็ปล่อย10กิโลแล้วก็6โมงเช้าก็เป็นฟันรันนะครับแล้วก็7โมงครึ่งเนี่ยเราก็จะเป็นพิธีเปิดจะเป็นทางการนะครับในการปล่อยปลาแล้วก็ลงทานมังสวิรัตนะครับแล้วก็แจกรางวัลประมาณช่วงประมาณ7โมงครึ่งถึง8โมงนะครับงานนี้ก็จะสิ้นสุดประมาณสัก9โมงถึง10โมงก็น่าจะจบครับผมหมายความว่าแบบนี้แล้วคนที่วิ่งเนี่ยสามารถวิ่งแล้วมาทันทานอาหารมังสวิรัติทันไหมฮะทันครับทันครับทันปล่อยปลาไหมฮะทันครับปล่อยปลาเราปีให้ปล่อยฟรีตลอดงานครับผมครับเป็นปลาประเภทไหนยังไงแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ฮะเราจะได้จากทางประมงจังหวัดนะครับได้ทำเรื่องขอท่านไปอยู่ที่ 200,000 ตัวครับประมาณ 200,000 ตัวที่จะมาปล่อยครับผมอาหารมังสวิรัตินี่ประมาณกี่ล้านประมาณ60ซุ้มฮะฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่จะมาร่วมออกโรงทานนะครับก็ติดต่อได้ที่สโมสรโรตารี่พิษณุโลกนะครับหรือติดต่อที่เบอร์โทร0839614444ครับเรามาร่วมกิจกรรมกันครับครับผมนะฮะวันที่12สิงหาสมัครนี่สมัครวิ่งได้ถึงวันไหนยังไงครับช่องทางอีกสักรอบนึงค่ะครับก็ช่องทางสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook นะครับTogether Run หรือว่าพาแม่มาวิ่งครับเข้าไปพิมพ์เสิร์ชใน Facebook นะครับก็จะเพจเราก็จะขึ้นมาครับสมัครที่เพจได้เลยครับสมัครออนไลน์ได้ทันทีครับออนไลน์ครับแล้วก็จ่ายเงินผ่านออนไลน์ครับผมครับอ๋อนะฮะครับคุณคัมภีร์ครับพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนี่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ต่อเรายังไงบ้างฮะก็อย่างว่าครับก็ตอนนี้เทรนวิ่งกำลังมานะครับแล้วก็เลยพยายามที่จะจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อพาผู้ใหญ่ในบ้านเราจริงๆไม่จำเป็นต้องพาแม่อย่างเดียวนะพาคุณพ่อมาวิ่งด้วยก็ได้นะครับมากันทั้งครอบครัวครับเพื่อในวันที่12สิงหาเป็นวันจันทร์นะฮะแล้วเป็นวันหยุดยาวนะครับก็จะได้มีกิจกรรมในครอบครัวนะครับก็เชิญชวนครับทุกท่านครับในจังหวัดพิษณุโลกเราทำงานนี้ให้มันสำเร็จแล้วก็ได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลพุทธชินราชเราครับครับผมเชิญชวนพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองหรือว่าอยู่จังหวัดข้างเคียงนะก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ต้องบอกว่ากิจกรรม12สิงหาพาแม่วิ่งเนี่ยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียงแค่ 4,000 คนใช่ครับตอนนี้เปิดมาไม่นานครับประมาณ 1,000 ละครับเกือบ 1,000 ละนะฮะเหลืออีก 3,000 คนเท่านั้นเองระยะเวลาเนี่ย2เดือนนะฮะคาดว่าเต็มก่อนแน่นอนเต็มครับเต็มครับดังนั้นก็รีบสมัครแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเอาไปช่วยแม่และเด็กที่โรงพยาบาลพุทธชินราชแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงแล้วมีการรอการช่วยเหลือจากที่เราได้สำรวจในนามของโรตารี่นะครับค่อนข้างเยอะก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วรอแต่ทางภาครัฐให้มาช่วยก็ไม่ทันการนะครับนอนลำบากมากเขาเป็นเราไปเห็นเราก็รู้สึกสงสารเขาเลยก็พยายามหากิจกรรมแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะหารายได้นะครับแล้วก็เรื่องของการวิ่งเมื่อกี้ผมเสริมท่านคัมภีร์นิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยผมก็น้ำหนักอยู่ปัด80โลนะครับครับผมตัวใหญ่มากอ้วนนะครับแล้วก็หัวเข่าเริ่มเสื่อมมันก็เดิมดังตอนนี้พอเรามาวิ่งปุ๊บมันหายมันดีขึ้นสุขภาพผมก็ยืนยันโดยต
ัมผัสด้วยตัวเองนะครับว่าการวิ่งการออกกำลังกายจะช่วยทำให้เราสุขภาพดีขึ้นโดยตัวเองเนี่ยไม่ป่วยมานานแล้วหลังจากที่เริ่มออกกำลังกายนะครับเลยก็มามุ่งกันตรงนี้ครับผมนะฮะ ได้ผลดีอย่างแน่นอนที่สำคัญกว่านั้นคือมากับคนในครอบครัวคุณพ่อ คุณแม่คุณลูกจูงมือกันมาวิ่งก็จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศที่อบอุ่นในวันแม่แห่งชาตินะครับได้ทั้งออกกำลังกายได้ทั้งบุญนะครับครับผมมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมที่อยากจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไหมครับของโรตารี่ที่อยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเชิญครับก็กิจกรรมที่เราจะเพิ่มเติมก็ในทุกๆปีนะครับมันก็จะมีการที่เราพยายามที่จะช่วยเหลือในส่วนของโรงเรียนที่ห่างไกลนะครับเด็กที่เครื่องเรื่องของน้ำดื่มนะครับเป็นนโยบายหลักของโรตารี่อยู่แล้วเรื่องของน้ำดื่มที่เด็กอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะขาดแคลนเรื่องน้ำดื่มนะครับเราก็ทำกิจกรรมลักษณะนี้เพื่อที่จะซื้อเครื่องกรองน้ำซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาเพื่อที่จะไปช่วยเขานะครับเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำไปหลายโครงการอยู่เหมือนกันนะครับครับผมคุณคำพีครับสโมสรโรตารี่พิษโลกเรานะครับก็เป็นสโมสรที่ตั้งมา50กว่าปีนะครับกิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยก็เพื่อคนในจังหวัดทั้งสิ้นนะครับอย่างโครงการน้ำดื่มที่คุณโสพลกล่าวเมื่อสักครู่นะครับทั้งโรงเรียนบ้านลมเก้าหรือทางแก่งซองอะไรต่างๆที่เราไปตั้งไว้นะครับก็ให้นักเรียนมีน้ำสะอาดนะครับนี่คือเป็นหลักของโรตารี่เรานะครับรวมทั้งเราก็เคยไปสร้างห้องสมุดให้ที่โรงเรียนในอำเภอชาติชาติการนะครับเราก็ทำกันมาแล้วกิจกรรมที่เราพยายามทำต่อเนื่องก็คือ1เนี่ยทำโรงทานมังสวิรัตเพื่องดทานเนื้อสัตว์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรานะครับก็งานนี้4ปีแล้วนะครับก็เราคาดว่าเราจะทำต่อไปต่อเนื่องส่วนงานวิ่งที่เราทำขึ้นมาในงวดนี้นะครับจริงๆเราวางแผนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับโดยท่านดร.สมเกียรติซึ่งเป็นนายกสโมสรโรตารี่ในเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยท่านก็เห็นด้วยเราเลยคิดว่าการทำงานวิ่งขึ้นมาในครั้งนี้นะครับเราจะทำให้เป็นงานใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งในพิษโลกเราเนี่ยไม่ได้มีงานอะไรที่เป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยเป้าหมายของสโมสรโรตารี่เราคิดว่างานวิ่งเนี่ยใน12สิงหาเนี่ยเราจะทำให้งานในจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยเป็นงานระดับประเทศให้ได้ในอนาคตทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เราหวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจกันของชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกันทำให้งานนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคตครับครับผมวันนี้ครบถ้วนนะครับครับก็เรื่องของงานวิ่งนิดนึงนะครับบางทีผมก็ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็สัญญาเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่1ของจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วเหรียญของเราเนี่ยจะเป็นเหรียญครั้งที่1นะครับรับรองว่าเหรียญครั้งที่1จะมีเหรียญครั้งที่2ที่3ที่4ที่5แล้วก็ต่อไปด้วย อย่างที่ท่านคัมภีร์บอกว่าโรตารี่ของสโมสรพิษณุโลกเราเนี่ยตั้งมา50กว่าปีแล้วเราก็ขอยืนยันโดยสัจจะนะครับว่าเราจะทำงานวิ่งนี้ทุกปีไปนะครับทุกปีไปแล้วก็เพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการช่วยเหลือจากพวกเราสโมสรโรตารี่พิษณุโลกครับครับผมวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณ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 ครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพบกันในช่วงของแกะกล่องมองเมืองค่ะ